เลยค่ะไทม์ไลน์ดิจิตอลวอลเล็ตมาแล้วนะครับลงทะเบียน1สิงหาคมถึง15กันยายนครับคุณผู้ชมวันนี้แถลงโดยทีมรัฐมนตรีคลังไร้เงาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นในภาพเลยครับที่ทำเนียบรัฐบาลตึกภักดีบดินทร์ทีมรัฐมนตรีคลังก็แน่นอนครับประกอบไปด้วยว่าการคลังก่อนนะครับคุณพิชัยชุนหวัชิระก็นำแถลงครับพร้อมกับรองทั้งสองอ่ะช่วยรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านคุณจุลพันธ์และคุณเผ่าภูมิคุณพิชัยเนี่ยเริ่มต้นแถลงด้วยการตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตกต่ำมานานกว่า15ปีแล้วดิจิตอลวอลเล็ตก็จะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจคือรัฐมนตรี3ท่านก็ต้องแบ่งกันนะเนาะต้องแบ่งกันพูดคือกระทรวงนี้มีรัฐมนตรีคลัง1ช่วยคลังตั้ง2อ่ะแล้วเรื่องเอาจริงๆเนื้อหาส่วนใหญ่เราก็พอทราบอยู่แล้วเนาะแต่ก็ต้องมาซอยย่อยๆเพื่อให้ทั้ง3ท่านได้พูดดังนั้นคุณพิชัยก็ต้องเป็นผู้เกริ่นนำเนาะภาพรวมก่อนเนาะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งเราพอจะทราบกันอยู่แล้วประเด็นสำคัญจึงไปอยู่ที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยคลังเรื่องงบก่อนงบ 450,000 ล้านเพียงพอถ้าลงทะเบียนมากกว่า45ล้านคนก็ไม่ต้องกังวลและไทม์ไลน์ครับผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถลงทะเบียนได้ก็จะคืออายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจนถึง15กันยายนนั่นแปลว่าลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันทางรัฐเริ่ม1สิงหาคมถึง15กันยายนมั่นใจครับว่าเรามีแหล่งเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการมีความชัดเจนทุกประการเราวางเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการในราว45ล้านคนจึงมีการเตรียมงบประมาณรอไว้ทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้ 450,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดีเรามีความพร้อมครับในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มเติมกรณีที่มีจำนวนคนมาร่วมโครงการมากกว่า45ล้านคนได้จนเต็มจำนวนอ่ะไทม์ไลน์ครับลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน1สิงหาถึง15กันยายนคำถามคือแล้วถ้าเราไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะจะเป็นช่วงเวลาถัดไปนะฮะก็คือลงทะเบียน16กันยาถึง15ตุลาแต่วิธีการวันนี้ยังไม่บอกถ้าบอกวันนี้เดี๋ยวงงค่ะนี่ฮะการแถลงวันนี้เขาอย่างนี้เลยวันนี้ยังไม่บอกนะฮะเดี๋ยวจะบอกในระยะต่อไปดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามต้องมีการแถลงอีกอย่างน้อย2ครั้งเพราะก็เรื่องประชาชนทั่วไปที่มีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงการลงทะเบียนร้านค้าจะเริ่ม1ตุลาคมซึ่งคุณสมบัติช่องทางวิธีการสมัครเดี๋ยวแถลงใหม่แถลงวันนี้เดี๋ยวงงดังนั้นวันนี้สาระสำคัญช่องแรกเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟน1สิงหาถึง15กันยายนส่วนคุณเผ่าภูมิครับคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังอีกหนึ่งท่านก็จะอธิบายวิธีการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็พูดถึงวิธีการไปดาวน์โหลดแล้วก็ขั้นตอนต่างๆคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนในแอปนั่นแหละก็กรอกตามที่ในแอปเขาให้กรอกแล้วก็กดยืนยันต่อไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่สาระสำคัญของคุณเผ่าภูมิคือย้ำว่าไม่มีการกดลิงก์นะใช่ไม่มีการส่ง SMS ไปนะแล้วให้กดลิงก์ไม่มีอันนั้นมิจฉาชีพแน่นอนคือแทบจะเป็นประโยคแรกๆของการแถลงเลยอ่ะใช่ครับไม่มีการโทรไปหาแล้วบอกว่าให้ติดต่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแน่นอนและลงทะเบียนเสร็จแล้วจะทราบผลการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปอีกช่วงหนึ่งก็คือการถามตอบนะฮะคุณผู้ชมนักข่าวก็พยายามถามอ่ะสาระสำคัญก็จะเป็นเอ้งบข้ามปีผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือไม่มีปัญหาเราเตรียมจัดการไว้อยู่แล้วเอ้แล้วประชาชนจะได้ใช้เงินเมื่อไหร่คำตอบก็คือไตรมาส4แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเวลาก็ยังไม่ชัดเจนและช่วงหนึ่งมีนักข่าวถามแล้วสรุป GDP มันจะเพิ่มขึ้นมันจะอะไรยังไงเพราะว่าก็ตัวเลขอยู่ที่45ล้านคน 450,000 ล้านใช้งบประมาณคุณเผ่าภูมิตอบว่ามันยังประเมิน GDP ไม่ได้อันนี้มันโครงการใหม่ไม่เคยเกิดเลยมันยังไม่มีตัวเลขอ้างอิงผมเรียนงี้ครับเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการที่ไม่สามารถอ้างอิงจากข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางรีเสิร์ชอะไรต่างๆที่จะบอกว่ามีผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ที่เป็นอย่างแน่ชัดได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราคือการที่เอาเงินใส่ลงไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงเป็นแบบเงินสดเงินสดนั่นหมายถึงอะไรพี่น้องประชาชนสามารถเอาไป
ป็นเงินออมได้เอาเข้าไป saving account เลยนั่นก็ไม่เกิดการหมุนทางระบบเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหม่นะครับจริงแล้วจะอยากจะเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเกิดการเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากที่สุดครับนั่นแหละค่ะคือพอคุณเผ่าภูมิตอบคำถามนักข่าวแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องมีคุณสิริกัญญาตันสกุลเนาะจากพรรคก้าวไกลอะค่ะก็จี้ไปที่ประเด็นนี้บอกว่าทำไมคุณเผ่าภูมิบอกว่ามันประเมินผลกระทบต่อ GDP ไม่ได้ในเมื่อดิฉันไปดูนะในกรรมธิการงบเนี่ย3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบงค์ชาติสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังเจ้าของโครงการเองเขาประเมินได้หมดเลยนะเอาเป็นว่าทั้ง3หน่วยงานเขาประเมินว่ากระทบมีผลดีต่อ GDP เนี่ยไม่ถึง 1%แต่ทำไมคุณเผ่าภูมิบอกว่ามันไม่เคยมีโครงการนี้มาก่อนในโลกใบนี้เลยเหรอคะส่วนภาพรวมคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอะค่ะเพราะมันไม่มีอะไรใหม่เลยนอกจากไทม์ไลน์ว่าลงทะเบียน1สิงหาคมก็ไม่ได้คาดหวังก็ไม่ผิดหวังค่ะผมนิยามที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการไม่ได้ให้คะแนนก็ถือว่าก็คาดว่าจะมาทำนองนี้แหละว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักแต่ว่าก็บอกพูดไปแล้วว่าจะแถลงก็ต้องแถลงอะไรมีก็พูดไปก่อนแต่ว่าจากที่ดิฉันเข้าไปสังเกตการในห้องกรรมาธิการวิสามันพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติมค่ะกระทรวงการคลังมีการปรับเป้าหมายจากเดิมที่บอกว่า 1.2 ถึง 1.8% ของ GDP เนี่ยเหลือ 0.9% ของ GDP สภาพัฒน์บอกว่าจะทำให้ GDP ของปี67โตมัน 0.3% นะคะ68โตอีก 0.3% ส่วนแบงค์ชาติบอกว่าปี67โต 0.3% ปี68จะโต 0.2% รวมทั้งโครงการเนี่ยโตประมาณ 0.9% ก็คือทั้ง3สำนักเนี่ยก็ออกมาตรงกันว่ายังไงเนี่ยกระตุ้นได้ไม่ถึง 1% ของ GDP แน่นอนรวมไปถึงกระทรวงการคลังด้วยอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่ามีการปรับลดตัวเป้าหมายหรือว่าแหล่งที่มาของเงินจากเดิมที่จะเป็นเงินใหม่เงินที่เราไปกู้มาเพิ่มเนี่ยพอกลับไปใช้เงินในงบประมาณเนี่ยก็อาจจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีมากเท่าที่ควรส่วนอีกมุมนึงนะคะวันนี้เนี่ยพอแถลงออกมามันจะมีอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมมีการระบุว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมนี่มีหลายประเภทท่านผู้ชมคะ อย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นธุรกิจเนี่ยก็จะขึ้นกับกรมพัฒน์ถามว่าใครร่วมโครงการได้ในมุมของร้านค้าก็นี่ไงร่วมกับกรมพัฒน์จดทะเบียนไว้หรือว่าอย่างพวกหาบเร่แผงลอยก็จะขึ้นกับมหาไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีบอกหมดเลยว่าทุกกลุ่มเนี่ยร่วมได้หมดเลยนะแต่ต้องไปลงทะเบียนหรือมีชื่ออยู่กับหน่วยงานรัฐวันนี้ผู้ประกอบการตลาดนัดบอกว่าฉันไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะทำไงอ่ะตกขบวนหรอฝากถึงภาครัฐติด